ับตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์นะคะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ตุรกีและซีเรียจนถึงวันนี้ก็มากกว่า200ชั่วโมงแล้วนะคะสำหรับปฏิบัติการในการค้นหาผู้รอดชีวิตซึ่งหลังจากนี้ภารกิจในการกู้ภัยก็กำลังจะสิ้นสุดลงและเจ้าหน้าที่ก็จะเน้นไปที่การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ทั้งในเรื่องของที่อยู่อาศัยอาหารให้กับผู้ประสบภัยแทนแต่ว่าปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะทางตุรกีได้รับความช่วยเหลือนะคะจากทางด้านขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่านาซาในการส่งเครื่องมือเรดาร์นะคะแบบพกพาที่ชื่อว่าไฟเดอร์ในการค้นหาผู้รอดชีวิตวันนี้เราจะมาดูการทำงานของเครื่องมือที่ชื่อว่าไฟเดอร์กันว่าเขามีส่วนในการค้นหาผู้รอดชีวิตได้อย่างไรบ้างค่ะทางด้านขององค์การนาซานะคะองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐได้ส่งเครื่องมือเรดาร์ค้นหาแบบพกพาที่เรียกว่าไฟเดอร์หรือว่าเครื่องมือค้นหาบุคคลในช่วงภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับทั้งตุรกีและซีเรียในการช่วยเหลือหน่วยกู้ภัยค้นหาผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยไฟเดอร์นะคะเป็นเทคโนโลยีช่วยชีวิตในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติโดยจะทำงานด้วยการส่งคลื่นไมโครเวฟออกไปตรวจจับสัญญาณชีพของผู้รอดชีวิตค้นหาว่ามีการเต้นของหัวใจหรือว่ามีการหายใจอยู่ตรงจุดไหนบ้างซึ่งเรดาร์ก็จะส่องไปยังกองซากปรักหักพังหรือว่าซากอาคารต่างๆเหมือนกับแสงสว่างของไฟฉายค่ะซึ่งหากว่าพบสัญญาณชีพคลื่นเรดาร์นั้นก็จะสะท้อนกลับมาแล้วก็คำนวณเวลาที่คลื่นเดินทางเพื่อที่จะระบุถึงระยะห่างหรือว่าตำแหน่งของผู้รอดชีวิตซึ่ง NASA ได้นำเครื่องมือไฟเดอร์ในการช่วยค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารจากแผ่นดินไหวมาแล้วหลายครั้งด้วยกันแล้วก็สามารถค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากแผ่นดินไหวลึกลงไป 10-30 ฟุตหรือว่าประมาณ 3-9 เมตรค่ะโดยทางบิลเนลสันนะคะผู้บริหาร NASA ก็ระบุว่าตอนนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญก็กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเครือข่ายดาวเทียมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องมือสำคัญของ NASA คือเรดาร์รูรับแสงสังเคราะห์หรือว่า SAR ซึ่งติดตามสภาพอากาศทั้งหมดบนโลกทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งนอกจากจะติดตามสภาพอากาศแล้ว SAR เองก็ยังสามารถวัดความเคลื่อนไหวบนพื้นโลกแล้วก็สร้างภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปหลังจากเกิดแผ่นดินไหวได้ด้วยโดยซาหรือว่ารูเรดาร์นะคะรับแสงสังเคราะห์ก็เป็นเรดาร์รูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการสร้างภาพ2มิติหรือว่าสร้างวัตถุ3มิติขึ้นมาใหม่อย่างเช่นภาพทิวทัศน์โดยจะใช้การเคลื่อนที่ของเสาอากาศเรดาร์เหนือพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้มีความละเอียดเชิงพื้นที่ที่ละเอียดกว่าเรดาร์สแกนลำแสงแบบอยู่กับที่ทั่วไปซึ่ง NASA ก็ระบุว่าเครื่องมือไฟเดอร์ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการสำรวจอวกาศนั้นสามารถนำมาใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกได้เนื่องจากก่อนหน้านี้เองเทคโนโลยีค้นหาของ NASA ถูกคิดค้นเพื่อเป็นเครื่องมือค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือว่าค้นหาดาวเคราะห์ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอยู่จนกระทั่งต่อมานะคะทาง NASA ก็พัฒนาออกมาเป็นเครื่องมือไฟเดอร์โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติและล่าสุดก็ถูกนำมาใช้ในการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกีและก็ซีเรียนี่ค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ PNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ